สวัสดีตอนเช้านะครับสำหรับคนที่เข้ามาติดตามชมวันนี้ก็จะเห็นภูเก็ตในมุมแปลกๆนิดนึงนะครับนี่ครับดูมันจะเป็นหมอกขาวๆนะครับซึ่งหมอกนี้เนี่ยมาจากประเทศอินโดก็คือมันมีไฟไหม้ป่าที่อินโดนะครับก็เลยส่งผลกระทบถึงทางภาคใต้นะครับของประเทศไทยหลายๆจังหวัดนะครับก็ที่หนังนางไม้ก็แถวรู้สึกว่าจะเป็นสงขลานะครับก็เป็นแบบนี้ทุกปีครับเป็นทุกปีเลยแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาเพื่อจะมาบอกว่ามันมีหมอกนะครับแต่ว่าเราจะมากินโรตีนะครับนี่ครับโรตีน้ำแกงคนเยอะมากวันนี้นั่งนี่อ่ะนี่ครับคนเยอะมากร้านนี้เราเคยถ่ายสักครั้งเลยยังนะจำไม่ได้แล้วไม่รู้ถ่ายได้ยังแต่ว่าเราจะถ่ายอีกรอบนึงนี่มาแล้วครับประมาณอร่อยมากครับร้านนี้นี่ก็เมนูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเรามาดูการตำแป๊บหนึ่งก่อนจะกินนะร้านก็อยู่แถวโซนเนี่ยแถวโซนชิโนโปรตุกีสนั่นเองนะครับหรือว่าชิโนโคโลเนียนนี่แหละเนี่ยอยู่ถนนสายนี้เลยอยู่ตรงสี่แยกแถวน้ำนะครับนี่ดูง่ายๆนะสี่แยกแถวน้ำอยู่ตรงกับครับเอานะครับซึ่งจำหน่ายรถออนด้านะครับนี่ศูนย์ออนด้าอยู่นี่ก็มาไม่ยากครับผมบรรยากาศไม่ค่อยดีอะไรวันนี้บรรยากาศร้านก็จะร้อนนิดนึงนะครับจะร้อนนิดนึงใช่อากาศร้อนด้วยแล้วก็หลังคาเขามันเตี้ยด้วยนะครับมันก็เลยร้อนนิดหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับดูครับนี่บรรยากาศร้านมันจะเตี้ยนิดหนึ่งมาแล้วครับหนึ่งเมนูอันนี้เป็นเมนูอะไรอาหารเช้าเหรอ40 บาทอาหารเช้านี่ดูน่ากินมากแต่ของผมเนี่ยรอเดี๋ยวรอโรตีอยู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงว้าวไม่กินโรตีเหรอสั่งโรตีกล้วยโอเคที่นี่เขาใช้เป็นเท่าตานนะครับมาแล้วก็มีโรตีใส่กล้วยนะครับแล้วก็นี่ครับโรตีที่จะนำมากินกับมัสมั่นโอเคไอ้เบียร์
ขอนมนิดนึงครับผมต้องกินผสมกันอะไรที่เอามาให้เขาอือฮึไม่ได้นะไอพี่กินเอากินไปแล้วแค่อันนี้ก็อิ่มแล้วก็เอาให้กินอันนี้แผ่นเดียวว่า2แผ่นเดียวมันเยอะอยู่นะฮะผมชอบราดนมด้วยมันจะได้เป็นของหวานแล้วของคาวไปในคาวเดียวกันนี่ครับผมเดี๋ยวกินก่อนจะไปเทสรถของฮอนด้านะครับผมเดี๋ยวตอนบ่ายมีจะไปขับรถของฮอนด้านะ CBR 1000ดับเบิ้ลอ่ะสต๊อปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับต้องรีบกินแล้วเดี๋ยวไปเทสรถอีกอยู่ตรงสี่แยกแถวน้ำนะครับอย่าลืมเลยมาภูเก็ตต้องมาลองกินครับขอบคุณครับ